สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มที่ตรงนี้นะครับผมวันนี้ผมจะทำลายเรนเจอร์ดานิ่ง130นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับ แต่ว่าน่าจะผ่านนะก็ก่อนที่จะไป130ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปเก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บสมบัตินะครับของอันสุดท้ายนะให้ได้เกือบเต็มนะหรือว่าเต็มนะแต่ผมก็ขี้เกียจเก็บแล้วผมเก็บไปประมาณ20ตานะครับ20รอบครับด่าน121นะครับด่าน125แล้วด่าน129แล้วก็เก็บด่านนั้นนะครับสมบัตินะครับก็เหลือด่าน129ผมยังเก็บไม่เต็มนะก็ได้2ดาวอยู่นะครับก็อันนี้ทำอะไรได้ครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะของตัวละครเอ้ยเลเจอร์ของเรานะครับเช่นสมมติฟาสใช่ไหมครับตีทุกๆ2วิ1 2 3 4 4วิอะไรอย่างงี้ปุ๊บตีทุก4วิใช่มั้ยครับถ้าเต็มนะครับก็ตีทุก2วิเลยเร็วขึ้น2เท่านะครับประมาณนั้นนะครับก็ดีนะครับก็ชุดที่ผมจะพาลุยก็ชุดนี้ครับก็ไม่เปลี่ยนอะไรนะครับประมาณนี้แล้วครับเหมือนเดิมนะครับไปลุยกันเลยนะครับผมว่าจะผ่านครับถ้าไม่ผ่านก็สวยไปนะครับก็ด่านนี้นะครับมันตัดสินกันตรงไหนนะครับด่าน130นะครับก็คือถ้าสมมติกองกำลังสเปรชของเรานะครับไปถึงฐานไปยิงฐานศัตรูก่อนที่จะหางรีอัพนะครับเรามีโอกาสชนะนะครับถ้ายังไม่ถึงฐานนะครับก่อนที่ถ้ายังไม่ถึงฐานจากฮังรีอัพนะครับก็โอกาสชนะก็น้อยมากนะครับไม่ใช่ไม่มีนะอาจจะมีนะครับแต่น้อยมากครับวันนี้ผมก็จะเอาคุณการี่ทีนะครับก็มาช่วยผมแต่ด่าน118ครับด่าน119ก็ช่วยอีกรอบแล้วด่านนี้ก็จะช่วยอีกรอบนึงนะครับลุยกันเลยนะครับเริ่มครับตอนแรกส่งไปนะครับเอาอัพไปส่งไปซานไปแซนครับแซนส่งแซนนะครับแล้วก็อัพไปให้เต็ม8นะครับตามปกตินะครับก็พยายามถ่วงเวลานะแม่มันมาใกล้ทางเราขึ้นกว่าโทมัสจะได้ขึ้นกว่าโทมัสจะมานะครับโทมัสเราเฮ้ยมีฟองด้วยสองมาทำอะไรไม่ได้มันต้องรอก่อนรอไม่รอได้ไหมวะไม่รอได้ไหมวะคิดก่อนไม่รอได้ไหมวะรอดีกว่านะครับตามสูตรที่โซล่าต้องรอนะตามสูตรที่โซล่าต้องรอนะครับก็หลังจากโอมัสมาประมาณ5-20ปีครับเราก็ไปถอนแน่เดี๋ยวไปนะครับตามสูตรแกนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับไปเรื่อยนะครับก็คุณกาลีนะครับคุณกาลีนะครับก็น่าจะโอเคนะครับน่าจะแต่งตัวดีไว้ให้ผมแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับดีมาแล้วครับโทมัสก็ตั้งประมาณ5-20ปีนะครับก็ไปปล่อยไปนะครับแล้วตอนนั้นที่แกใช้แล้วก็สุดแล้วก็เอาตัวของเราไปเลยนะครับเอาไม้เยอะเลยนะครับทั้งตัวสปงสเปซอะไรนะครับแล้วก็มาด่าไว้นะครับมาด่าไว้นะครับมาด่าเฮ้ยคือเขาการีลงมานะครับการีลงมานะครับเฮ้ยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ฟรีซนะครับแล้วก็เมเทโอลงนะครับไม่รู้ครับตอนนี้มั่วแล้วนะครับง่ายๆนะครับมั่วแล้วนะครับผมก็เอาตัวสเปซครับไปลุยครับไม่รู้นะครับก็ต้องกดแซนไว้นะครับตลอดเวลานะกดตามไว้ตลอดเวลาดีที่สุดนะครับตอนนี้นะครับถ้าเราบุกมาถึงฐานได้นะครับเราก็จะมีโอกาสมากๆนะครับในการจัดการนะครับด่านนี้นะครับก็ตอนนี้ก็แฟนเราก็เยอะแล้วนะครับเราต้องรีบจัดการก่อนที่จะทางริอัพนะครับเพราะว่าทางริอัพเราประตูมันจะมาอีกรอบนึงแบบนี้นะครับกำลังทางอะไรเมื่อกี้ก็มาแล้วนะครับก็รีบจัดการนะครับทำเท่าที่เราจะทำได้นะครับมานั้นครับก็สะสมกำลังให้ได้เยอะนะครับก่อนที่จะทั้งยับนะแต่ว่าเราไปถึงทั้งยับก็ชนะแล้วก็ดีใจมากครับทำไมเริ่มเยอะแล้วทำไมเริ่มเยอะแล้วสตูเริ่มเยอะแล้วสตูเริ่มเยอะแล้วทั้งยับแล้วใครชนะแล้วอย่าโดนเลยนะซ้ายอย่าโดนเลยนะอย่าโดนเอส
พราะการีนะครับสามด่านนะการีนะครับคนเดียวนะแต่ก็ไม่ใช่มีการีคนเดียวที่ตัวเก่งครับแล้วการีแกจะจัดไปนะครับเอ็ดเวิร์ดเฟยหงชิชินะครับสามตัวแม่สุดยอดทั้งถึกสามตัวเลยนะครับกี่แดนเอ้ยเทพเจ้าแดนนะครับอันนี้ถ้าใครเปิดกาชาแต่ก่อนจะเจอเทพเจ้าแดงกับเทพเจ้าโทตินะครับเทพเจ้ายีราฟกับเทพเจ้าเต่าบ่อยมากนะครับแต่วันนี้ผมก็จะดีใจมากๆครับ130นะครับก็นี่แหละครับถ้าสมมุติเราถึงฐานของศัตรูใช่ไหมครับกองกำลังของเรานะกองกำลังสเปชถึงฐานก่อนฐานศัตรูก่อนที่ก่อนที่อะไรวะก่อนที่จะฮันรีอัพครับเราก็จะมีโอกาสชนะมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าใช้พวกเฟยหงอะไรอย่างงี้ครับมาเป็นตัวแทงไว้นะครับเรียกเพื่อนมานะครับก็จะสุดยอดนะครับแต่อย่าลืมนะครับก่อนที่จะไปด่าน130เราต้องไปเก็บสมบัติครับด่าน121 125แล้ว129ครับเพราะมันเป็นด่านที่ง่ายสุดของแต่ละช่วงนะครับของแต่ละสล็อตนะครับที่จะได้สมบัตินะครับผมก็จะเปิดกัจฉานะครับผมไม่ยอมแพ้นะเพราะว่าด่าน129ผมเปิดใช่ไหมครับเสร็จแล้วได้อะไร3ดาวนะครับไอศกรีมนะสเปรย์ครับก็ดีใจนะครับตัวใหม่ครับแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์นะก็เลยจะลองอีกรอบนึงนะครับแต่คราวนี้ผมจะเรียนภาษาด้วยนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วกันนะครับรอบนี้นะครับผมไปลุยเลยนะครับ1ดาวกับญี่ปุ่นนะแต่ว่าวันนี้ก็อีเวนต์หมดแล้วนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะวันที่20นะครับมันจะมีอีเวนต์เชิญอินไวท์นะครับมาใหม่รอบนึงนะครับจะเปลี่ยนภาษาก่อนค่อยคุยญี่ปุ่นเกาหลีดีกว่าเกาหลีนะครับก็รอไปแล้วเกาหลีก็วันที่20นะเขาบอกวันที่20ไม่แน่ใจเวลานะครับว่าเวลาเท่าไหร่นะวันที่20สิงหาคม2557นะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีอีเวนต์ใหม่ครับอินไวท์ก็คือเชิญนะครับคนนะครับเชิญเพื่อนนะครับมาไม่รู้กี่คนนะครับเราจะได้ของนะครับของที่ได้เยอะที่สุดนะครับถ้าสมมติเราเชิญเต็มแล้วก็จะได้5ดาวครับฮันนี่นะครับคือตัวครึ่งนั่นเองนะ5ดาวมาเป็นลูกน้องเรานะครับตัวนึงผมก็มีตัวนึงแล้วนะผมก็เชิญอีกตัวนึงก็ได้เป็น6เรียก65ก็ไปรวมกันนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับก็ไปดูกันนะครับเราก็จะเปิดเลยนะครับไม่มีน้ำโมนะครับรอบนี้ครับรีบเปิดรีบไปครับดูว่าจะได้อะไรนะครับผมไม่สนแล้วนะครับก็จะหมุนตามมันนะครับอ้าวได้พอดีนะครับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับนี่ครับนี่วันที่20นะครับอะไร10ไม่รู้นะครับน่าจะเป็น10โมงนะ10โมงเย็นหรือ10โมงเช้าวะผมไปลุยเลยครับกัจฉาเราสูตรนี้ฮึบไปไม่ต้องสนละหมุนแต่เปิดกัญชาสูตรพวกนี้มาฝุดเปลี่ยนประสงค์ภาษานี่ไม่เคยได้ตัวนี้เลยผมโอ้โหลูคัสแสงซะเจิดจ้าเลยนะครับชั่วมากนะครับลูคัสเอ้ยผมเสียใจมากนะครับคุณคิดว่าไงนะครับเสียใจมากครับหมดปัญญาเลยแต่ก็ไม่เลิกเล่นนะครับเพราะว่าตัวผมก็ตัวฟรีก็ผ่านได้นะไม่ใช่ผ่านไม่ได้ครับแต่เขาว่าด่าน132ครับยากสุดครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องเก็บเลเวลเพิ่มนะครับขอเปลี่ยนภาษากลับก่อนแล้วกันเป็นภาษาไทยไปนะครับก็เท่าที่ผมเล่นมานะครับสูตรที่ดีที่สุดนะก็คืออะไรนะครับเอา1ดาว4ตัวนะไปเรียงแล้วก็ช่อง5นะช่องที่5ว่างไว้นะครับ1ดาว4ตัวไปเรียงนะครับแล้วช่องที่5ว่างไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เหมือนเดิมมาเปลี่ยนภาษานะเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีนะแล้วก็เปิดนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นั้นนะครับแล้วก็จะได้ตั้งแต่ใช้สูตรนั้นนะเปิดนะครับไม่เคยได้ตัวฟรีเลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็ได้ตัวพิเศษแต่ว่าไม่เคยได้ตัวซ้ำกันเลยไม่เคยได้ตัวดีเลยเอ็ดเวิร์ดอะไรเงี้ยได้ดีสุดก็มอลลี่นะครับในตัวใบพัดเป็นตัวใหม่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าชอบไม่ใช่ก็ subscribe นะครับ
จริงนะครับก็อยากให้คนกดไลค์เยอะๆนะเพราะว่าถ้ากดไลค์เยอะแล้วมันจะทำให้การเสิร์ชของเรานะครับการเสิร์ชของเพื่อนๆนะครับดีขึ้นนะครับแบบถ้าใครมาดูไลน์เรนเจอร์นะก็จะเจอวิดีโอผมในนะถ้าไลค์เยอะประมาณก็เนี่ยครับฮันดี้5ดาวนะครับผมจะพาไปดูนะว่าฮันดี้5ดาวตัวไหนนะก็ทุกคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้แล้วนะครับน่าจะมีทุกคนนะครับต้องเชิญเพื่อนนะครับนี่ครับนี่นะตัวนี้นะ5ดาวนะต่อก็เป็นสายสปรีดนะครับแต่ถูกตีแรงเอาไว้เดี๋ยวนี้มันปรับขึ้นนะครับแล้วก็มอลลี่นะที่ผมว่านะครับเมื่อกี้นะที่ว่าตีแรงโคตรนะครับแล้วก็หลุยส์นะครับที่ผมยังมีตัวดีผมนะครับหลุยส์นี่ครับพลังเป็นล้านนะครับแต่ว่าตีระยะกลางไม่ชอบมากครับไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะแล้วขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับแอนด์ซิลเกนครับที่เดินให้ซิลนะครับบ๊ายบาย